่ะดูต่อนะนะครับโอเคนะครับเมืแ่อบบกี้เนี้ยเราพูดถึงพารามิเตอร์สี่ตัวนะครับก็คือลิงก์เลงนะครับลิงก์ทวิสต์นะครับแล้วก็ลิงก์ออฟเซตแล้วก็จอยแองเกิลนะครับ Uh, จากการที่คุณเห็นฟิสิกอลจริงๆของจอยกับลิงนะครับเราเริ่มจากจอยก่อนนะครับว่าในทางฟิสิกอลจริงๆของจอยส์ทำงานยังไงบ้างเราแปลนฟิสิกอลจอยให้กลายเป็นแมทรมาติกจอยส์นะครับแมทรมาติกของจอยเนี่ยจะเป็นเส้นใน3มิตินะครับตรงนี้คอลน์ตนจะบอกถึงแมทรมาติกจอยก่อนนะครับมันคือเส้นใน3มิตินะครับพอคุณได้เส้นใน3มมิติมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเส้นตั้งฉากร่วมแค่เส้นเดียว เส้นตั้งฉากร่วมเส้นนั้นน่ะก็คือแมทเ e m a มติกลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นจากการที่คุณแปลงกลไกจริงๆเป็นแมทเ e m a มติกจอยกกลิง n ์คุณจะได้พารามิเตอร์ออกมา4ตัวคือลิง k ์เลงลิงก์ทวิสนะครับแล้วก็ลิง k ์ออฟเซตและจอยแองเกิลนะครับขออีกทีนะ AI, a อ p h ลฟาแล้วก็ Di แล้วก็สติอา i นะครับจากนั้นนะครับคุณจะพบตามมาไอพารามิเตอร์4ตัวเนี้ยเราเรียกว่าเดนวิทฮาเทนเบิร์ก ผู้พัฒนาก็คือเดน a ิวต์การเตนเบิร์กสองคนเนี่ยเขาจับมือการพัฒนาแมทเทมัติกตรงนี้ขึ้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถใช้แทนหุ่นยนต์ได้ดีแล้วก็เป็นสากลแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันเราเรียกว่าเดน a ิวต์การเทนเบิร์กพารามิเตอร์นะครับพอคุณทำต่อคุณจะพบว่าในกรณีทั่วๆไปเนี่ยแซกับแ i ลบหนึ่งเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปจะไม่ตัดกัน นะครับจะไม่ตัดกันเพราะฉะนั้นเส้นตั้งฉากร่วมจะมีเส้นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นลิงก์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะยูนิคคือมีคำตอบเดียวแต่ถ้าเกิด Zi กับ i ลบ1กับ i เนี่ยมันขนานกันนะครับมันขนานกันเส้นตั้งฉากร่วมจะมีเป็น Infinity, อินฟินิตีคอมมอนเธอร์จะมีเป็นเส้นใดๆเยอะมากนะครับนะครับเพราะเนื่องจากว่า Z i กับลบ1เนี่ยมันขนานกันนะครับ ลิงเล้งจะมีความยาวเดียวแต่ว่าตำแหน่งของลิงเล้งเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับตามแนวตั้งฉากตรงนี้แล้วก็กรณีที่3เนี่ยคือถ้า z i ลบกับ z i เนี่ยดันตัดกันถ้ามันตัดกันนะถ้ามันตัดกันก็หมายความว่าลิงเล้งเนี่ยเส้นตั้งฉากร่วมเนี่ยจะมีความยาวเป็น0นย์ะครับจะมีความยาวเป็น0นย์เพราะฉะนั้นทิศทางบวกของ x เนี่ยจะมีได้2ทิศนะครับเพราะฉะนั้น มันจะเขาจะแยกเป็นสามกรณีนะครับคือกรณีใดๆกรณีใดๆกรณีไอเนี่ยแมทลิงเนี่ยมีคำตอบเดียวแต่ถ้ามันขนานกันแมทลิงอาจจะมีได้หลายคำตอบถ้าเกิดมันตัดกันนะครับแมทลิงก็มีอันเดียวนี่แหละแต่ทิศทางบวกอะ่ะจะมีได้สองทิศนะครับอันนี้คือ i i i อบวกหนึ่งอ่า i หนึ่งสองสามนะครับดูต่ออีกนะครับคุณถามว่า พอเป็นแบบนี้เนี่ยบวกรบเนี่ยดูยังไงบ้างนะครับบวกลบเนี่ยดูยากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตามแกนจริงๆเขาจะต้องมีการนิยามทิศบวกของจอยก่อนนะครับถ้าเกิดคุณนิยามทิศบวกของจอยว่าให้ Z i กัอไบวกหนึ 1, ่งอ่ะไอไลบหนึ่งกับ i Z i ซลบหนึ่งกับแซอชี้ทางไหนนะครับในสไลด์นี้ นะครับเขาจะให้นิยามทิศบวกลบของ xi อย่างชัดเจนนะครับคุณถามผมว่าแล้วบวกลบเนี่ยนับยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นบวกลบเนี่ยจะนับจากการดูทิศของแกน Z กับแกน x นะครับ เวลาเราแกนไปติดเนี่ยเราจะเอาแกน Z ไปชี้ตามจอยแล้วแกน X เนี่ยไปชี้ตามลิงก์นะครับเสร็จแล้ววัดมุมนะครับระหว่างแกน Z กับแกน X นะครับถ้าเราจะวัดลิงก์เลงนะครับมันคือระยะระหว่าง i-1 ลบ1กับ Z i วัดตาม X i ลิงก์ทวิส จะเป็นมุมระหว่าง Z i-1 ลบหกับ Z i วัดตาม X i D i จะเป็นระยะระหว่าง i-1 ลบหถึง X i 1, วัดตาม Z i-1 ลบหส่วน j o ยแองเกิลนะเป็นมุมเซต้าไเนี่ยวัดระหว่าง X i-1 กลบหกับ X i 1, วัดตาม Z i-1 ลบหนะครับนะครับถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับ มีคำถามไหมเดี๋ยวผมขอสต็อปแชร์ก่อนนะนะครับขอสต็อปแชร์เดี๋ยวผมลองเขียนนะครับนะครับในตัวอย่างเนี่ยวันนี้เราจะดูหุ่นยนต์2แขนก่อนนะครับผม post แชรผมพอสพอสอัดก่อนอ่าดูต่อน,นะครับดูต่อน,นะผมเริ่มจากการณีของคุณนยนต์สแขนนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ฐานเนี่ยนะครับฐานตรงนี้อิมม l e b เบ e เนี่ยเป็นลิงก์ศูนย นะครับเป็นลิงก์ศูนย์นะครับลลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์ศูนย์นะครับลิงก์หนึ่งนะครับผมให้เป็นลิงก์นี้สีแดงนะครับแล้วก็ลิงก์สองเนี่ยผมให้เป็นลิงก์สีน้ำเงินนะครับแล้วผมให้ปลายแขนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะบอกคุณว่านะครับแมทลิงก์เนี่ยแมทแมทจอยก็คือเส้นตั้งเส้นในแนวจอยเนี่ยเป็นเลเวลูดจอยนะครับผมขอโน้ตไปนิดนึงนะนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือลิงก์หนึ่งนี่คือลิงก์สองนะครับอันนี้คือจอยหนึ่งนะครับจอยหนึ่ง J หนึ่งครับนี่คือจอย J สองนะครับจอย J สองนะครับดูต่อนนะถ้าเป็นแบบนี้คุณดูนะ จอยเนี่ยคือเส้นในสามิติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแกนของจอยจะวิ่งออกจากกระดาษวิ่งจากกระดาษขึ้นนะครับวิ่งจากกระดาษขึ้นนะครับวิ่งจากกระดาษขึ้นนะครับเวลาเราเอาแกนไปติดให้เราเอาแกนแซดไปติดที่จอยเอาแกน x ไปติดที่ลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมวาดตามนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าอันนี้คือจอยหนึ่งนะครับชี้ขึ้นออกจากกระดาษนี่คือจอยหนึ่งชี้ขึ้นจากกระดาษ เส้นตั้งฉากร,ร่วมก็คือเส้นสีแดงที่นี่นะครับเส้นนี้เป็นเส้นตั้งฉากร,ร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้สนลิงก์คือแมทลิงก์ด้วยนะครับเส้นสีแดงเนี่ยคือแมทลิงก์ด้วยเวลาเราติดแกนนะครับลิงก์หนึ่งออริจินอยู่ไหนให้เอาออริจินเนี่ยไปติดด้านไกลของลิงก์นะครับขอดูที่เตือว่าผมมีปากกาหเหลือไหมเอาปากกาเขียวนะครับเพราะฉะนั้นลิงก์หนึ่งเนี่ย ออริจินระหว่างติดตรงนี้กับติดตรงนี้ลิงก์หนึ่งเนี่ยคือลิงก์สีแดงผมจะให้ออริจินไปติดตรงนี้ดูดีๆนะออริจินอยู่ตรงนี้นะนะครับออริจินอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วแกน x เนี่ยจะชี้แบบนี้นะครับแกน x ชี้ตามลิงก์นะครับนี่คือ x 1หนึ่งนะครับ x ชี้ตามลิงก์ ส่วนแเนี่ยชี้ตามจอยคุณเห็นว่าจอยเนี่ยมันชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นจอยหนึ่งเนี่ยจะชี้ขึ้นที่นี่เพราะฉะนั้น Z เนี่ยจะชี้ขึ้นแต่ว่าพอชี้ขึ้นมาเขียนในรูปยากผมเลยเขียน y แทนนะครับตอนนี้เป็น y 1แทนนะครับในในในแกนของเฟรมเนี่ยมันมีแกน x y Z ในทางหุ่นยนต์แกนที่สำคัญคือแกน x กับแกน z แกน y ไม่ไม่สำคัญนะแกน y หาได้จาก cross product ของ z กับ x ก็จะได้ y product แกน x จะชี้ตาม link แกน z จะชี้ตาม joint นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะครับ link แรกเนี่ยนะครับจะมี origin อยู่ที่นี่นะครับ origin อยู่ที่นี่นะครับแล้ว แซก็จะชี้ขึ้นนะครับแซทศูนย์จะชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น x 0ศนย์อยู่ที่นี่นะครับนี่คือ x 0ศนะครับนี่คือ x1 นี่คือ y 0ศนย์นะครับนี่คือเฟรมศูนย์นี่คือเฟรมหนึ่งนะครับน,นะครับนี่คือเฟรมหนึ่งนะครับเขาจะบอกต่อว่าเฟรมสุดท้ายเนี่ยจะพิเศษซึ่งเดี๋ยวผมจะยังไม่เล่านะครับเฟรมสุดท้ายเนี่ยจะพิเศษนะครับ เฟรมนี้จะตั้งยังไงก็ได้นะครับแต่เขาจะบอกว่าเงื่อนไขการตั้งยังไงบ้างนะครับผมจะตั้งให้เป็น x 2อยู่ที่นี่แล้วก็ y 2อยู่ที่นี่นะครับเฟรมสุดท้ายเนี่ย last link เนี่ยจะมีความพิเศษนะครับผมตั้งเป็นแบบนี้นะครับพอตั้งเป็นแบบนี้พบเนี่ยพารามิเตอร์ขุนยนจะมีอยู่4ตัวผมจะเขียนเป็นตาราง นะครับลิงก์นะครับเอไอเอลฟาไอดีไอแล้วก็ซีต้าไอนะพารามิเตอร์มี4ตัวนะครับ ตอนนี้เราติดเฟรมไปสามเฟรมคือเฟรมศูนย์เฟรมหนึ่งแล้วก็เฟรมสองนะครับเฟรมสุดท้ายเนี่ยผมพิเศษนะครับผมให้เป็นเฟรมสีเขียวไปก่อนตอนนี้นะครับติดไปสามเฟรมศูนย์หนึ่งสองโอเคนะครับทีนี้คุณต้องหาพารามิเตอร์ต่อนะครับพารามิเตอร์เวลาหาจริงเนี่ยหาตามแกนที่ติดที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคือคุยในเชิงหลักการในของจริงอ่ะเราจะ วัดระยะตามแกนที่ติดนะครับเพราะฉะนั้น A1 หา่ายังไง A1 เนี่ยคือระยะระหว่างถ้าตามนิยามเนี่ยระยะระหว่างแ0ทกับแ1ทนะครับดูนะครับวัดตามนี้นะแซทศู Z 0ย์กับแ1ทวัดตาม x1 นะครับแ0ทศนย์กับแ1ทแล้ววัดตาม x1 เพราะฉะนั้นมันคือระยะตรงนี้นะครับ ถ้าระยะตรงนี้เป็น a 1นะครับระยะระหว่าง2จุดนี้เป็น a 1พารามิเตอร์ตรงนี้ก็คือ a 1น,นึ่งในกรณีือ l ลิงก์หนึ่งโอเค okay, นะครับ Link t ทวิสตวัดยังไงนะครับ Link ์ทวิสเนี่ยมันคือมุมระหว่างนะครับ z 0กับ z 1นะครับวัดตาม x 1แล้วมองออกไปนะครับคุณจะเห็นว่ามุมนี้เป็น0นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นศูนย์นะครับ D, set, นะครับดีคือ Link offset นะครับ Link offset เนี่ยคือนะครับระยะระหว่างลิงก์หนึ่งกับลิงก์ศูนแต่ตอนนี้ลิงก์ศูนย์มันมันอยู่ตำแหน่งที่เดียวกันนะครับแกนมันอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับซิตานะครับคือมุมระหว่าง 1> x หนึ่งกับ x ศูนย์วัดตาม z ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ x หนึ่งนะครับนี่คือ x หนึ่งนี่คือ x ศูนย์วัดตาม z ศูนย์นะครับมุมตัวนี้ก็คือมุมซีตาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมุมซีตาหนึ่งวัดตรงนี้นะครับได้มุมซีตาหนึ่งออกมานะครับพอคุณทําแบบเดียวกันคุณจะได้ลิงก์สองพารามิเตอร์ตัวนี้คือ a สอง นะครับ a 2 0 0ศูนนะครับเสร็จแล้วดูต่ออีกว่าจอยหนึ่งจอยสอเนี่ยเป็นเลเบลูดหรือเป็นพริสเมติกในกรณีนี้จอยหนึเป็นเลเบลูดก็หมายความว่า j o ย n องเกิลจะเป็น a r ล a เบลถ้าเป็น a r ล a b l e ให้ใส่เครื่องหมายสตาร์ไว้เพื่อบอกว่าพารามิเตอร์ตรงนี้อันนี้มันแปลค่าได้อันนี้เป็นค่าคงที่คงที่คงที่นะครับ จอยสองเป็นเล็บรูดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น variable ก็ให้ใส่เครื่องหมายสตาร์ไว้นะครับนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับัมอยู่เซต้าลิงก์หนึ่งเป็นเซต้าหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมเห็นเป็นเซต้าสองหรือเปล่าครับอ๋อโทษทีลิงก์หนึ่งเป็นเซต้าหนึ่งเป็นเซต้าหนึ่งครับโทษทีนะเนี่ยเซต้าหนึ่งนะครับ นะครับผมพอสอัดนะอดูต่อยนิดนึงนะครับด้วยการที่พารามิเตอร์ของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะแปลงมาเป็นพารามิเตอร์สี่ตัวนะครับก็คือนะครับก็คือลิงก์เลงลิงก์ทวิสต์นะครับ, link, link ist, รบแล้วก็ลิงก์ออฟเซ็ตแล้วก็จอยแองเกิลนะครับ AI a l ลฟา i di แล้วก็ซีต้าไอนะครบเพอมาดูดูต่อเนี่ย รูปนี้เขาจะแสดงถึง Mathematic j ิกจอยแมทเทมติกจอยแมทเทมติกจอยแล้วก็แมทเ e m a t i มทิกลิงก์แมทเทมติกลิงก์นะครับเขาพยายามจะแสดงถึงว่าเฮ้ยจากฟิสิกส์เคา i n จอย y s ฟิสิกส์เคาลิงก์เนี่ยคุณต้องแปลเป็น Mathematic j Math ิกจอย a t แมทเท i c l i มติกลิงก์ก่อนพอแปลเป็น Mathematic l ิกลิงก์ปุ๊บเนี่ยคุณจะพบว่ามันจะมีพารามิเตอร์4ตัวคือ A อ l ัลฟาดีเซตานะครับแล้วคุณก็จะพบตามมาว่าไอ้เฟร,รมเนี่ยผมขอแปลงเปลี่ยนสีนิดนึงนะเฟร,รม่ย i ฟม i นะครับเฟม i นะครับมันจะมีตำแหน่งสัมพัท์กับ i ลบหนะครับจากการที่คุณทำสีขั้นตอนคือหมุนรอบซีต้า i เสร็จแล้วทานเสลดเป็นระยะทาง d i แล้วก็ทานเสลดเป็นระยะทาง ai แล้วก็หมุนรอบ alpha i นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตำแหน่งสัมพัทระหว่าง i กับ i ลบหเนี่ยหาได้จาก ทานฟอร์มของซีเควนซ์4ขั้นตอนนะครับก็คือหมุนรอบซีตาไอทา n s สเล e รอบ D i, Translate รอบ A i แล้วก็หมุนรอบแอลฟา i นะครับเราก็เลยสามารถหาตำแหน่ง frame I, เฟรม i เทียบไอลบหนึ่งได้จากคอมปาลทานฟอร์มสี่ซีเควนซ์นะครับตามนี้นะครับพอคูณเอาโฮโมจิน o ทา t r ฟอร์ม r m 4ตัวนี้คูณกัน คุณจะได้ฟอร์มูล่าอันนี้ออกมานะครับได้ฟอร์มูล่าอันนี้ออกมาหมายความว่านะครับเราสามารถหาตำแหน่งของเฟรม i เทียบกับ i ลบหนึ่งได้ถ้าเราทราบเดวิดฮาร์เทนเบิร์กนะครับผมขอข้าตรงนี้ไปเลยนะหมายความว่านะครับในแต่ละบรรทัดถ้าเกิดคุณทราบเดวิดฮาร์เทนเบิร์กนะครับถ้าเกิดคุณทราบเดวิดฮาร์เทนเบิร์กในหนึ่งบรรทัดคุณจะสามารถเอา A ออัลฟาดีซิต้าเนี่ย ไปใส่ในมูลรนี้นะครับใส่มูลานี้ตรงนี้มูตรตรงน,รงนี้นะครับแล้วคุณจะสามารถหาทานฟอร์ม a 1เทียบ0ได้ในบรรทัดที่2คุณก็สามารถหา a 2เทียบ1ได้นะครับถ้าเกิดคุณเอาคอมเพลต d ทานฟอร์มคือเอา a 1คูณกับ a 2นะครับคุณก็จะสามารถหา a 2เทียบ0ได้หรือหาตำแหน่งของเฟรมสุดท้ายเทียบกับเบสเฟรมได้ เราเรียก m a แมท m ิก i c ตรงนี้ว่า forward kinematics นะครับเราเรียกตรงนี้ว่า forward kinematics ทีนี้กรณีของหุ่นยนต์2แขนเนี่ยถ้าเราไม่สนใจ orientation เราสนใจเฉพาะ coordinate x กับ y เพราะเรารู้แล้วว่า z เป็น0นะครับแต่คุณเข้าใจ t าน n s f o r m แล้วว่า transform าเนี่ยมันบรรจุ orientation กับ translation เข้าไว้ใน t าน n s f o r m คุณก็สามารถดึงตรงนี้มาตอบได้ว่า x จะมีค่าเท่านี้ตรงนี้ y จะมีค่าเท่านี้เพราะฉะนั้นจากวิธีการทำแบบนี้เราสามารถหาโคดิเนตหรือตำแหน่ง xy ของปลายแขนตรงนี้ได้ถ้าเราทราบมุมซีต้าหนซีต้าสองถ้าคุณทราบมุมซีต้าหนซีต้าส x จะมีค่าเท่ากับ a 1นึ่งโคไซนีต้าหบวก a 2องโคไซซีต้าหบวกซีต้าสอง y มีค่าเท่ากับ a 1 s นึ่งไซด์ซีตาหบวก a 2สองไซ์ซีาหบวกซีตา 2. สมการแบบนี้เราเรียกว่า forward kinematic คือถ้าเกิดทราบซีตาเราจะมาหา x y ได้นะครับขั้นตอนก็คือจากขุนยนต์เราจะติดแกนพอเราติดแกนเราจะหาเด n a วิ t h a r ์เทนเบิร์กพารามิเตอร์ได้จาก d e n a วิ t h a r ์เทนเบิร์กพารามิแต่ละบรรทัดเราจะสามารถหาทานฟอร์ม หนึ่งเทียบศูนย์สองเทียบหนึ่งได้พอเราทำคอมเพลต์ทานฟอร์มเราจะหาทานฟอร์มของเฟรมสุดท้ายเทียบกับเฟรมศูนย์ได้แล้วเราจะได้ forward kinematic ออกมานะครับนี่เป็นขั้นตอนข่าวๆนะนะครับผม